จะมาลองทำทดสอบไปดูว่าการทำลองแบ็คก็คือเอาสกัดช็อตผ่านน้ำเลยแล้วรสชาติจะแตกต่างจากเมกาโน่ทั่วไปยังไงก็คือเมกาโน่สกัดช็อตไปเสร็จแล้วเอาน้ำตามนะครับโอเคไปเลยครับผมอยากจะเทียบดีๆอ่ะเอาให้แบบเป๊ะๆอ่ะเทียบกับไอ้พวกกาแฟร้อนอ่ะดีกว่าแต่วันนี้เทียบกับกาแฟเย็นดีกว่าเพราะมันเย็นแล้วมันดึกแล้วอ่ะ2ทุ่มแล้วกินกาแฟกันมากมายโหเฮ้เอ้ากาแฟนะครับ20กรัมเรโช1ต่อ2ก็ออก40 ml กับการทำลองแบ็คน้ำอยู่ที่100 ml นะครับกด3ไป9ธรรมดาครับ P Fusion 3บาร์10วิแล้วก็กดแลมป์ไปที่9บาร์ก็อยู่ที่จบที่40 ml ในเวลา35วิครับดูครับผมเป็นน้ำ100มิลลิลิตรนะครับอ่ะเรามาดูใต้ช็อตกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะฮะ3บาร์ครับผมสวยงามได้อย่างนี้สิครับอ้าวไป9บาร์โหเวลาได้เลยครับผมมันจะบี้กันตอนประมาณ30กรัมกับเวลา30วิอ่ะครับลองดูนะว่ามันจะพอดีกันมั้ยดูนะ30กับ30แล้วมันจะตรงกันพอดีอย่างงี้แท้แล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแบบสิครับเราต้องไดรูทน้ำมันก่อนเพราะว่าความร้อนจะไม่ทำให้น้ำแข็งละลายนั่นเองอ่ะทุกคนมาเอาไปครับผมชิมกัน35เป๊ะครับผม35วินะโอ้โหไม่บอกอะไรแล้วกันเฮ้ย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 อ่ะแต่ละคนเลยกูไม่แบกไม่ขิงให้มากกูไม่แบกต้องกินแต่ละคนเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างจากที่กิน3ไป9แบบอเมริกาโน่ดูกันแบบนี้ชอบแบบนั้นมากอันนี้กินง่ายกินง่ายง่ายเปรี้ยวค่อนข้างเปรี้ยวหายไปเยอะลายไม่ถูกหวานง่ายครับง่ายง่ายกูอธิบายให้แต่ละคนลองกินแบบนี่เปรี้ยวตอนท้ายมันเป็นมะขามเลยนะตาลองกินดูสดชื่นมั้ยเปรี้ยวออกดีสามคำแรกจบเลยมันได้ฟรุตตี้กว่าอย่างที่ว่าบอดี้มันน้อยกว่าแต่มันกินแล้วมันสดชื่นกว่า มันพุ่งกว่ามีอะไรอาซิดิตี้ก็คือส้มตรงเอวที่กูบอกรสชาติมันมีความแบบจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวปื๊ดเลยแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดหวานมีแต่น้อยกว่าอเมริกาโน่ที่เราทำอเมริกาโน่มันจะมีความแบบคาราเมลจำได้ป่ะแต่อันเนี้ยไม่ค่อยมีแต่จะเป็นทางสดชื่นแบบจี๊ดจ๊าดมากกว่านั้นมันตรวจสอบช็อตได้อยู่แล้วแหละว่าเวลาเราเอาความร้อนไปตกลงน้ำอ่ะมันก็เหมือนกับการทำสปาเกตตี้แล้วหนอกน้ำเย็นอ่ะเหมือนกับทำคณะฮ่องกงอ่ะรีบดรอปเสร็จเส้นก็ยังกรอบอยู่ใส่น้ำฝอกแล้วบางคนฉันชอบกินแบบนุ่มๆก็ไปทำอเมริกาโน่ซะได้บอดี้ได้กลางๆแต่ช็อตที่เราทำกันตลอดเนี่ยต่างกันนะเราทำช็อตแยกออกมาเราค่อยไปท็อปน้ำมันก็จะมีเวลาที่ช็อตมันได้เวลาที่เย็นลงมาด้วยมันจะไม่เหมือนอย่างเงี้ยจากร้อนเลยแล้วดรอปเลยมันก็เลยได้จีจ้ากว่าอย่างที่ผู้บอกตอนแรกนะใครที่ชอบกินเฟเวอร์จัดอะซิดิตี้สูงไปทำแบบลองแบ็คดีกว่าส่วนใครอยากได้บอดี้หน่อยก็แยกออกมาทำแล้วค่อยใส่หรือว่าทำแบบเมกาโน่ดั้งเดิมเลยคือสกัดช็อตน้ำใส่แก้วแล้วค่อยน้ำเติมทีหลังมันก็จะมีเวลาที่ช็อตมันได้เปลี่ยนกายภาพมันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยเมกาโน่กับลองแบ็คแตกต่างกันครับผมเชื่อยังแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่า